มาฟังคสช.บ้างคสช.พูดถึงประเด็นเรื่องของคุณวัฒนาเพราะว่าคุณวัฒนาเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางทนายความเขาก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไป 80,000 แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะคสช.พูดเรื่องนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะคุณผู้ชมพูดถึงที่ไปคุมตัวคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าคุณวัฒนาก็รู้ดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำไปการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกคสช.เคยเรียกตัวคุณวัฒนาไปแล้วก่อนหน้านี้4ครั้งนะคะแล้วก็ยังทำซ้ำอีกค่ะคือเขามองว่ามันเป็นเกมการเมืองมากกว่าคือพลตรีสรรเสริญบอกว่ารัฐบาลเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจดีถึงวางระซ่อนเร้นนะครับและน่าจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคุณวัฒนาและกลุ่มการเมืองหน้าเดิมๆที่ทำอยู่ตั้งแต่เรื่องการเตรียมจดหมายเอาไว้ล่วงหน้าการให้คนใกล้ชิดไปร้องเรียนยังองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องความเห็นใจแล้วก็มีการนัดรวมตัวกันเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ซึ่งอนาคตยิ่งใกล้วันลงประชามติก็เชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและภาพมันน่าจะชัดเจนยิ่งกว่านี้ด้วยค่ะท่านโฆษกยังบอกด้วยนะคะว่าท่านนายกไปให้สัมภาษณ์เรื่องของการทำประชามติกับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนเจตนาของนายกรัฐมนตรีแล้วแกนนำกลุ่มการเมืองบางคนก็บอกว่าถ้าหากมีความวุ่นวายก็อาจจะไม่มีการลงประชามติก็เป็นไปได้ทั้งที่ท่านนายกพยายามที่จะสื่อสารว่าจะไม่ยอมให้บ้านเมืองที่กำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็ขัดขวางการทำประชามติได้เป็นอันขาดซึ่งโฆษกมองว่าเกมการเมืองในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นมุกเก่าๆที่พวกนักการเมืองเนี่ยเคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือพูดไปถึงขั้นว่านักการเมืองเนี่ยนะฮะไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดแต่กลับพยายามที่จะไปอ้างสิทธิ์กับองค์กรต่างประเทศและพยายามที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูด้อยค่าด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขนาดเดียวกันนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะช่วงนี้มีนักการเมืองมีกลุ่มการเมืองมีกลุ่มก้อนต่างๆออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะทางคสช.ทางรัฐบาลรู้สึกหวั่นไหวบ้างไหมทางฝั่งของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ละเมิดกฎหมายและข้อตกลงที่เคยทำเอาไว้ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาสังคมองค์กรต่างประเทศก็จะทราบเหตุผลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้จึงอยากเตือนไปครับอย่างผู้ที่ไม่หวังดีให้หยุดสร้างเหตุการณ์หยุดสร้างเงื่อนไขที่ไปทำลายความสงบสุขของบ้านเมืองหรือทำให้การปฏิรูปประเทศต่างๆมันสะดุดหรือว่ามันล่าช้าออกไปนั่งหลังก็ได้ปีนนั่งเลยเอาไปดิกับส่วนความเคลื่อนไหวของคุณวัฒนานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็โพสต์ Facebook ขึ้นมาครับเป็นหัวข้อชื่อว่าเมื่อผมไม่ได้เจอลูกแต่ว่าอ่านเนื้อหาข้างในไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่จะพูดถึงเรื่องของตนเองกับลูกสาวเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเป็นคนที่เดินสายไปยื่นหนังสือทั้งที่ EU ไปยื่นหนังสือทั้งที่สถานทูตสหรัฐแต่ว่าวันที่คุณวัฒนาเป็นอิสระในวันนี้ปรากฏว่าลูกสาวติดภารกิจครับจะต้องเดินทางไปที่ฮ่องกงก็เลยไม่ได้เจอหน้ากันก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอบคุณลูกสาวด้วยแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับลูกสาวแล้วลูกสาวก็ขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อตามสัญญาเพราะว่าต้องเดินทางไปฮ่องกงบอกว่าระหว่างคุยกันเนี่ยก็มีร้องไห้มีน้ำหูน้ำตาบ้างบางส่วนซึ่งคุณวัฒนาเองก็บอกลูกสาวไปว่าลูกสาวทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องเสียใจแล้วคุณพ่อเองก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ลูกต้องลำบากไม่สามารถที่จะอยู่ข้างๆเพื่อปลอบใจได้ลูกคือคนสำคัญที่ต้องสู้เพื่อให้พ่อได้รับอิสรภาพในข้อความที่ใน Facebook ของคุณวัฒนาก็ยังเล่าถึงเรื่องการเดินทางไปรายงานตัวที่มทบ11ก็เป็นไปตามคำสั่งของคสช.นะคะจนกระทั่งเรื่อยมาถูกแจ้งข้อหาแล้วก็พาไปควบคุมตัวที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณวัฒนายืนยันว่าการกระทำที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไม่ได้กระทำความผิดจึงประท้วงด้วยการอดอาหารจนกระทั่งวันที่21เมษายนที่ผ่านมาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าถ้าเกิดในวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณวัฒนายังไม่ยอมรับประทานอาหารอีกจะถือว่ามีเจตนาประท้วงคุณวัฒนาเลยบอกว่าผมก็เลยเริ่มกินอาหารตามปกติค่ะก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวซะก่อนแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงว่าวันนี้ Facebookประโยคข้อความเหล่านี้ไม่ได้มีการไปแสดงถึงท่าทีหรือว่าจุดยืนทางการเมืองนะครับเพียงแค่เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเฉยๆ